เรียนท่านประธานสภาผู้แทนริติรที่เคารพผมเหลาฟังบัณทึกสกุลผู้แทนนัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัตว์สุวรรณชาติพันธ์ครับออผมจะขออภิปรายรายงานประจําปีของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและสำงงนักงานกํากับกิจการพลังงานนะครับสไลด์ครับสไลด์ต่อไปเลยครับครับคือผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นสาระสําคัญของ อ,อำนาจของคณะกรรมาการกํากับกิจการพลังลง,งานสรุปก็คือมีอํานาจในการกํากับตรวจสอบและก็ส่งเสริมนะครับที่สําคัญก็คือว่าเสนอความเห็นต่อแผนพัฒนาพลังงานแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าอันนี้ย่งซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผมจะพูดเป็นในําดับต่อไปด้วยนะครับสไลด์ต่อไปนะครับวัตถุประสงค์ใน การมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็คือเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปีพศ2550ซึ่งมีหลายส่วนแต่ผมอยากจะชี้ตรงนี้ก็คือในข้อที่เจนะครับที่บอกว่าส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานขีดเส้นใต้นะครับอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับพอเรามาดูาปริมาณการใช้แล้วก็การผลิตไฟฟ้านะครับสีแท่งสีน้ำเงินนะครับก็คือการาปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จริงนะครับแท่งสีส้มก็คือค่าพยากรการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็แท่งสีดำนะครับสีดำก็คือกำลังการผลิตตามสัญญานะครับซึ่ง ยกตัวอ,อย่างในปีพศ2564ตามรายงานฉบับนี้นะครับค่าพยากรเนี่ยอยู่ที่34,000เมกะวัตต์นะครับแต่กำลังการผลิตที่รัฐทำสัญญาซื้อมาเนี่ยอยู่ที่53,000เมกะวัตต์สัดส่วนความต่างเนี่ยก็ประมาณเ,าเกือบ20เมกะวัตต์นะครับในแต่ละสัดส่วนเหล่านี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของการผลิตที่มันล้นเกินนะครับนับตั้งแต่ปี62จนถึงปี70เนี่ยสัญญาที่ไปผูกมัดซื้อไฟฟ้ามาเนี่ยมันเกินกว่าค่าพยากรความต้องการใช้จริงเนี่ยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ35ซึ่งสูงกว่าสถิติในระดับสากลที่เขายึดถืออยู่ที่ไม่เกิน15นะครับสไลด์ต่อไปนะครับซึ่ง มาดูรายละเอียดอีกอันหนึ่งก็คือสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตนะครับในขณะที่เราผลิตล้นเกินเราเนี่ยตัวเชื้อเพลิงที่เอามาใช้ผลิตเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่ากังวลน,นะครับเพราะว่าในปีพศ25 6 6สปีนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีมีนัยสำคัญกับปี6 4สี่ตามรายงานนะครับเกินกว่าห้าสิบปอร์เซนตนะครับเป็น การธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นฐานหินเสีย19นะครับคือเราจะเห็นว่าสัดส่วนส่วนใหญ่ในการผลิตไฟฟ้านะครับเป็นการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษมลภาวะนะครับสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้ในประเด็นที่ผมอยากจะชี้ตรงนี้นะครับก็คือว่าอันที่1ก็คือการซื้อไฟฟ้าล้นเกินนะครับการที่รัฐเนี่ยทำสัญญาผูกมัดซื้อไฟฟ้ามาล้นเกินเนี่ย มันก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับเพราะว่า,อาไอ้สัญญาที่ไปซื้อไฟฟ้าแล้วก็จ่ายมานเนี้ยมันถูกนำมาคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะครับสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็ในทุกๆหน่วยของปริงานปริมาณไฟฟ้าที่มันล้นเกินเนี่ยถามว่ามัน มันเกิดอะไรขึ้นหรือว,ว่ามันมีความสําคัญอย่างไงบ้างนะครับแน่นอนนะครับก็คือว่าเม็ดเ,เงินที่เราจ่ายไปนะครับมันเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับอันที่2ก็คือ,อการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมให้ดูคือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานที่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนะครับซึ่งมีอยู่จํากัดนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้นะครับแต่โดยนัยยะ พลังงานเหล่านี้นะพลังงานเหล่านี้นะครับก็จะถูกป้อนเข้าโรงงานตลอดเวลานะครับแล้วก็เราก็ต้องจ่ายไปด้วยนะครับกระแสไฟฟ,ฟ้านะครับความพิเศษของมันก็คือว่าผลิตมาแล้วเข้าสู่ระบบแล้วก็หายไปกับระบบมันไม่สามารถเก็บได้เหมือนอย่างน้ําเหมือนอย่างทรัพยากรอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราผลิตล้นเกินมามันหายไปในระบบมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนะครับ อันนี้ยังไม่นับว่ากระบวนการได้มาซึ่งทรัพยากรซึ่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตหรือกระบวนการในการจัดตั้งโรงงานการผลิตเนี่ยจำนวนมากมายนะครับที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนะครับปัญหาการแย่งชิงน้ำนะครับนอกจากในประเทศไทยเองนะครับยังขยายไปสู่การแย่งชิง,ง,ชงน้ําในประเทศลาวแล้วก็มีหลายแผนที่จะไปในประเทศพาม่าอีกด้วยอย่างนี้นะครับ สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังนะครับสไลด์ต่อไปครับการใช้พลังงานหมุนเวียนอันนี้เป็นเทรนของโลกสมัยใหม่นะครับที่ทุกรัฐต้องการที่จะให้เกิดขึ้นถ้าเราไปดูตัวอย่างของต่างประเทศนะครับญี่ปุ่นนะครับตั้งเป้าหมายจะเพิ่มให้ได้20%ภายในปี63นะครับเยอรมันเนี่ยครับ เขาประสบความสําเร็จนะครับเขาสามารถที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าได้40%ตั้งแต่ปี61แล้วนะครับสาธานณจัรนะครับได้43%ตั้งแต่ปี63แล้วนะครับในขณะที่ในปีนี้ของประเทศไทยเรายังอยู่ที่16%แม้ว่าทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่าต้องการที่จะเพิ่มหรือว่ามีแผนที่จะเพิ่มยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ พอเราหันกลับไปดูสัดส,ส่วนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังไปนเน้นที่การใช้ฟอสซิลใช้การธรรมชาติเป็นเสียส่วนใหญ่นะครับงบประมาณในการสนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นจริงนะครับสไลด์จะไปครับคำถามสองสามคำถามนะครับที่อยากจะถามก็คือว่าอันที่หสรุปแล้วกกพนะครับได้กำกับ กลับแล้วก็ตรวจสอบแผนพัฒนาพลังแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าจริงไหมเมื่อกี้ท่านพูดถึงตัวแผน PDP นะครับซึ่งการที่ยังปล่อยให้ธุรกิจพลังงานที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอิทธิพลนะครับเหนือ,อรัฐอยู่นะครับแล้วก็ควบคุมคันมั่งคงของระบบพลังงานเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหามาก ความมั่นคงทางพลังงานของเราเนี่ยเอาไปฝากไว้ในมือของเอกชนนะครับที่เป็นเจ้าเจ้าผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ป้อนเข้าสู่ระบบแล้วก็ใช้เ,เชื้อเพลิงที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับแล้วข้อที่2คือว่ากกพนะครับจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญนะครับก็คือว่าปัญหาการมัดมือชกในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ล้นเกินแล้วก็ยาวนานเนี่ย ได้อย่างไรนะครับขอบคุณมากครับ